คุณผู้ชมยังอยู่กับเนชั่นระวังภัยในช่วงที่2นี้นะคะถ้ามีเรื่องราวอยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอให้แล้วโทรเข้ามาคุยกันได้มาแล้วนี่เบอร์โทรนะคะ023383831-3โทรได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงตี2ค่ะครับเฉพาะถ้าใช้โทรศัพท์โทรเฉพาะกลางคืนตี1ถึงตี2นะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวไม่มีน้องๆคอยรับสายนะถ้ากลางวันก็ฝากไว้กับเครือข่ายระวังภัยครับใน Facebook นะครับก็เข้าไปคลิกไลค์ก่อนแล้วก็มาแชร์ได้ทุกอย่างฝากเอาไว้ในเฟซฝากได้หมดเลยนะครับเราไปจะไปคลิปที่ว่าหรือยังอ่ะคลิปไปดูได้ไปดูได้สำหรับคนมีรถนี่ฉันว่าขวัญผวากันทุกคนนะเป็นเรื่องของกุญแจมหัศจรรย์มหัศจรรย์เหรอไขรถได้ทุกคันนะครับไปดูกันครับคลิปนี้ครับนี่นะครับกุญแจไขเข้าไปแล้วก็มีการบิดด้วยก็แก๊กก็แก๊กเอ้าโอ้โหเป็นไงง่ายเลยนี่นะอะไรกันนี่แต่ทีนี้เนี่ยพอไขที่ประตูได้แล้วเขาไปไขตรงที่สตาร์ทด้วยสตาร์ทได้นี่เดี๋ยวดูเขาก็เอาเข้าไปในรถนะครับเปิดรถแล้วก็เอากุญแจอันเดิมนี่แหละครับเสียบเข้าไปพยายามขยับนะติดแล้วครับนะไฟติดแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สตาร์ทออกมาอันนี้เป็นรถรุ่นเก่าใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีปุ่มสตาร์ทเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีรีโมทเนี่ยมันก็ต้องใช้กุญแจบิดไอ้นี่อยู่ดีปิดเปิดสวิตช์อยู่แต่อันนี้มันก็ใช้กับปุ่มสตาร์ทไม่ได้ป่ะคะถ้างั้นเพราะปุ่มสตาร์ทเหมือนมันต้องใช้กับตัวเซ็นเซอร์ของรีโมทด้วยไม่รู้มันจะมีรุ่นที่เป็นรีโมทเคยแล้วกับมีรุ่นที่เป็นกุญแจไขเพื่อจะเปิดสวิตช์เป็นรถตัวเองเนี่ยเคยคิดอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันกดปุ่มแล้วติดเลยถ้าเกิดว่าเราลืมล็อกรถทำยังไงเอากุญแจไปไว้ไกลๆค่ะแล้วกดสตาร์ทไม่ติดเป็นความรู้สึกดีขึ้นมากแต่ว่าอันนี้เนี่ยอันนี้จะสังเกตก็เป็นเหมือนกับกุญแจที่มันปรับได้อะแต่ว่าทางเราให้ทีมงานทำเป็นภาพเบลอไว้เพราะว่าผมก็กลัวเหมือนกันว่าจะเป็นช่องทางให้คนไปกระทำการอันไม่สมควรนะครับวันดีคืนดีมันอาจจะย้อนมาโดนเป็นรถเรานะใครจะไปรู้นะครับตรวจสอบกันหน่อยครับว่ากุญแจแบบนี้มีขายกันที่ไหนทำขึ้นมากันได้ยังไงแล้วทำไมถึงขายได้กับทุกรถเลยครับมันปรับตรงไหนมันล็อกยังไงต่อให้ความปลอดภัยมีมากขึ้นเท่าไหร่แต่ว่ากลุ่มมิจฉาชีพที่พยายามจะก้าวให้ทันหรือว่าก้าวให้ล้ำกว่ามันก็มีได้เหมือนกันแต่มีคนมาโพสต์กันเอาไว้ในคลิปอันนี้ครับค่ะคอมเมนต์ใช่ไหมใช่บอกว่ามีมาตั้งนานแล้วเขาสอนกันในสถาบันเรือนจำก็คือเวลาที่นะครับคือจริงๆแล้วจะบอกว่ากระบวนการการติดคุกในบ้านเราเนี่ยไม่ได้แปลว่านั่นคือจุดจบนะคะบางคนอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเก่งกว่าเดิมอีกอันนี้เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ที่จะตัดวงจรแล้วค่ะว่าจะทำยังไงให้วงจรอุบาทเหล่านี้มันหมดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักขโมยรูปแบบการก่ออาชญากรรมรวมไปถึงเครือข่ายยาเสพติดด้วยบางทีโดนจับเข้าไปแค่ที่จะจบแค่ตรงนั้นไปจับก็เรียกว่าไปเรียนหลักสูตรมิจฉาชีพออกมาอีกดีๆเขาก็มีให้เรียนนะจริงๆเขาก็มีให้เรียนนะครับหลายๆคนก็เรียนถึงระดับปริญญาตรีก็มีนะเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตในนั้นก็มีนะครับก็หลายๆท่านก็เอาเป็นว่าเข้าไปแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนใจกับใจได้แค่ไหนค่ะนะครับยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะคะมีคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าโอ้โหถ้าขายกันได้ขนาดนี้อีกหน่อยไปไหนมาไหนต้องถอดล้อไปด้วยละหรือว่าแต่ว่าเราก็ได้ประโยชน์กันนะสมมติเราเป็นเจ้าของรถเองเราก็เอาเก็บไว้สักอันนึงสำหรับเวลากุญแจรถมันหายมันอะไรขึ้นมาก็ได้ใช้ประโยชน์ได้เขาให้2อันอยู่แล้วป่ะพี่เต้ปกติกุญแจรถอ่ะ3อันบางอันบางยี่ห้อมี3ดอกกลัวหายนะคะครับอ่ะต่อไป
ที่จะมีสายเข้ามาสายทางบ้านมาหรือยังเอ่ยทีมงานคะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ คุณต้นมาเป็นผู้ร้องทุกข์นะคะว่าตอนนี้ลูกสาวกับลูกชายอย่างมากเลยหายตัวไปนะครับคุณต้นครับรับภรรยาครับค่ะหายไป3คนเลยเหรอคะครับผมค่ะหายไปที่ไหนยังไงคะคุณต้นครับเห็นคนแถวบ้านเขาบอกว่ามันไปทางเหนือนะเห็นมันบอกเนี่ยมันจะไปทางเหนือแต่ว่าติดต่อทางญาติแล้วเขาบอกไม่มีครับหายจากที่ไหนครับจากวิภาวดีซอย60ฮะกรุงเทพฯเนี่ยครับครับการหายไปนี่คือไปพร้อมรถไปพร้อมเสื้อผ้าได้มั้ยคะไปขอเสื้อผ้าไปฮะเหมือนหนีไปครับครับค่ะก่อนหน้านี้ทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าคะคุณต้นก็มีบ้างฮะแบบการเป็นเล่นฟุ้งเล่นเฟซเนี่ยฮะครับครับค่ะเพราะว่าหลังๆเห็นว่าแถวคนแถวบ้านบอกมันเล่นเฟซนะบางทีมันคุยกับผู้ชายด้วยนะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะมีการหนีไปแต่ว่าเอาลูกไปด้วย2คนครับผมเป็นห่วงลูกกับตอนนี้เขาจะมันอันตรายไงพี่ก็รู้ว่าตอนนี้ภัยสังคมมันเยอะครับผมลูกสาวกับลูกชายนี่อายุเท่าไหร่กันละคะลูกสาวอายุ7ขวบฮะค่ะแล้วลูกชายอายุ2ขวบเองโอ้ก็ยังเล็กอยู่เนาะครับเนี่ยมันเป็นปัญหาตรงนี้ที่ว่ามันไม่ต่อทางญาติหรืออะไรหรือว่าเพื่อนหรืออะไรมันผิดแปลกไงครับผมเป็นห่วงตรงนี้ฮะอันนี้ลูกสาวคือน้องฟ้านะคะใช่ครับผมโอ้ยวัยกำลังน่ารักเลยนะครับครับค่ะคุณแม่ที่พาน้องไปด้วยก็คือเอาไปทั้งน้องฟ้ากับน้องฟลุ๊กเอาเสื้อผ้าไปด้วยส่วนหนึ่งมีทรัพย์สินมีค่าอะไรไปด้วยไหมคะที่พอจะเลี้ยงดูน้องๆได้ทั้งสองคนไม่มีฮะไม่มีฮะไม่มีเลยก็งงเหมือนกันแน่แหละมันถึงเป็นปัญหาเนี่ยฮะค่ะไปบ้านญาติบ้านทางญาติของทางผู้หญิงแล้วไปดูหรือยังครับไปดูมุมหมดแล้วฮะเขาบอกไม่มีไม่เจอเหมือนกันนะไม่ได้ติดต่อมาเลยครับแล้วบอกโทรไปถามหมดแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ติดต่อมาเลยนะอะไรเนี้ยถ้ามันติดต่อมาแล้วจะบอกใครอะไรเนี้ยครับเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของการเล่น Facebook เล่นอะไรกันเราได้ติดต่อเข้าไปใน Facebook ของทางคุณผู้หญิงบ้างหรือยังครับมันเล่นฮะทีเนี้ยมันตอนหลังๆเนี่ยมันปิดไงแล้วมันก็เปิดใหม่แล้วทีเนี้ยเพื่อนเก่าๆมันจะเหลือน้อยลงแต่เราไม่รู้บางทีมันบอกมีเบอร์เก่ามีเบอร์โทรแบบโทรศัพท์ว่ามันเอามาจากไหนเนี่ยเราไม่รู้นะว่าเราโทรไปแล้วมันเป็นเบอร์คนอื่นนะพี่มันเป็นเบอร์ผู้ชายพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเฟซใหม่เนี่ยมันเป็นเฟซใหม่ที่มันเพิ่งเปิดแต่เห็นน้องคนหนึ่งที่ว่ารู้จักมันดีเขาบอกว่ามันก่อนมีอีกเฟซนึงนะแต่มันโดนบล็อกไปแล้วมันเปิดเฟซใหม่เพิ่งจะเปิดค่ะเราก็ไม่รู้ก่อนหน้านี้มันติดต่อใครบ้างไงมันก็ลำบากครับครับค่ะคุณต้นคะตอนนี้สิ่งที่เป็นห่วงนี่ระหว่างภรรยากับลูกๆนี่อยากทราบความเป็นอยู่ของใครมากกว่ากันคะลูกมากกว่าฮะครับผมครับไหนเพราะตอนนี้ภัยสังคมมันเยอะมันออกข่าวทุกวันไงเรายิ่งว่าลูกสาวคนโตมันเพิ่งอายุแค่นั้นนะไวขนาดนั้นกำลังแบบกำลังตกเป็นเหยื่อเยอะครับในภัยสังคมที่ว่าออกข่าวไวนะเราก็เป็นห่วงอ่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นผู้หญิงปกติก็จะพาไปอยู่บ้านญาติใช่หรือว่าบ้านเพื่อนอย่างนี้มันติดต่อได้ว่ามันอยู่ตรงนี้มันก็ยังแบบใครเอาใจไงครับแต่วันนี้มันไม่ใช่อ่ะมันเป็นปัญหานี่ครับแล้วก็รู้อยู่ว่าภัยสังคมทุกวันนี้มันเยอะค่ะคุณต้นคะฉันขออนุญาตถามถ้าละลาบละลวงต้องขออภัยนะคะก่อนหน้านี้ตอนอยู่ด้วยกันเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันนี่ความอึดอัดใจที่เกิดขึ้นระหว่างทั้ง2คนทั้งตัวคุณต้นกับภรรยานี่มันมีมากขนาดเป็นปัจจัยทำให้ต้องหนีกันแล้วก็เอาลูกชายไปด้วยด้วยมั้ยคะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกฮะครับส่วนใหญ่เวลาที่ทะเลาะกันนี่ต่อหน้าลูกๆเลยไหมคะก็มีบ้างครับครับก็ตั้ง2อาทิตย์แล้วนะครับ2อาทิตย์ใช่มันนานเกินพี่มันงานนานเกินแล้วปกติเวลาทะเลาะกันเคยหายกันไปแบบนี้ไหมคะไม่เคยอ่ะไม่เคยมีครั้งนี้มันแปลกใช่ป่ะค่ะคุณต้นที่บอกว่าไปตามแถวบ้านญาติภรรยานี่คือแค่โทรไปหรือว่าไปด้วยตัวเองคะโทรไปแล้วพวกนี้เขาคงไม่โกหกเพราะว่าเขาไม่ปิดบังหรอกฮะเรื่องอย่างนี้ครับครับโอ้ครับก็เดี๋ยวเป็นห่วงลูกเนาะได้ช่วยกันนะครับเอาภาพนะครับแล้วก็ภาพของลูกแล้วก็ภาพของภรรยาของคุณต้นไปช่วยกันแชร์ต่ออีกทีแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับครับผมขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ก็คนเป็นพ่อเนาะเป็นห่วงก็เป็นห่วงลูกนะครับสองคนนะครับไปที่เรื่องของคนหายคนหายเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นชาวต่างชาติซะด้วยนะครับตามหาลูกกับภรรยานะครับก็เป็นที่อยู่ในสายนะครับเป็นคุณแดงเดี๋ยวติดต่อกลับไปใหม่นะคะเห็นว่าสายหลุดไปคุณแดงที่บอกว่าทั้งลูกกับภรรยาที่หายไปนะคะเอาเรื่องมาฝากเอาไว้ในรายการในแฟนเพจของเรา บอกว่าเคยติดตามรายการของเราอยู่แล้วก็เห็นว่าหลายๆคนเวลาที่คนหายก็มาขอฝากประกาศให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะคะก็เลยอยากจะขอความกรุณากับแฟนเพจแล้วก็ทางรายการเนชั่นระวังภัยของเราเหมือนกันคือเรื่องของเรื่องที่มาฝากเอาไว้เนี่ยบอกว่ามีชาวต่างชาติคนหนึ่งก็คือเอารูปเดินมาถามว่าเห็นคนนี้ไหมคนในรูปเคยเห็นบ้างไหมนะคะแล้วก็ในรูปเนี่ยมีเด็ก2คนแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงอยู่ในรูปกระดาษใบนั้นนะคะก็บอกว่าไม่เคยเห็นตอบไปแค่นี้ทางชาวต่างชาติก็น้ำตาซึมขึ้นมาเลยก็เลยอยากจะช่วยเหลือนะคะด้วยการมาฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการของเราเผื่อว่าจะมีใครเห็นรูปผู้หญิงแล้วก็เด็กในภาพถ่ายนั้นนะคะตัวผู้ชายคนที่มาถามเนี่ยเห็นว่าเป็นคนสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันนะคะ คุณแดงสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณรังสินาและคุณจเดชด้วยนะครับและท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมครับสวัสดีครับคุณแดงคะเห็นว่าชายคนนี้เป็นชาวอเมริกาที่เอารูปมาถามเราว่ารู้จักคนในภาพไหมครับผมใช่ครับผมขอแก้ไขนิดนึงคือเป็นชาวเยอรมันอ๋อเป็นชาวเยอรมันครับมาทราบภายหลังว่าเป็นชาวเยอรมันครับอ๋อค่ะเขาเอามาเราไปเจอเขาที่ไหนคะครั้งแรกเลยอะค่ะครั้งแรกนี่คือผมอยู่ที่บ้านเนาะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ปั่นจักรยานมาที่หน้าบ้านผมพอดีมันเป็นรีสอร์ทผมก็ทีแรกก็เขาคงจะมาหาเช่าบ้านละมั้งที่ไหนครับที่ไหนครับจังหวัดอะไรยังไงครับเราจังหวัดเชียงใหม่ครับผมประธานไทยครับที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสารพีครับผมค่ะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พบเห็นนักท่องเที่ยวทั่วไปเนาะครับผมค่ะพ่อมาถามแล้วยังไงต่อคะพอมาถามก็เลยว่าเอ๊ะไม่ได้มาเช่าบ้านก็เลยเขาเอารูปภาพของที่เขาถ่ายเอกสารมาเนี่ยครับเป็นเด็กหญิง2คนแล้วก็มีผู้หญิง1คนครับแล้วที่ถามบอกว่าเคยเห็นไหมเด็ก2คนเนี่ยเขาชี้ให้ดูบอกผมก็เลยบอกว่าผมไม่เคยเห็นเขาบอกว่าไม่เคยเห็นปุ๊บเขาก็เลยอาการทีหน้าเขาออกมาเลยว่าเขาเศร้าว่าเขาปวดหูแล้วเขาก็เลยแบบมือเท้าที่หน้าบ้านผมก็เอ๊ะสงสัยเป็นลูกมันก็เลยถามว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเป็นลูกเขาผมก็เลยเรียกเขาเข้ามาในบ้านพอดีผมก็ค่อยๆเก่งเรื่องภาษาก็เลยให้ลูกสาวเขาเป็นคนถามพอพี่มาจากนั้นปุ๊บเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเด็กสองคนเนี้ยคือลูกของเขาแล้วก็ผู้หญิงคนเนี้ยคือภรรยาของเขาครับผมออกอากาศได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะการเขาเป็นป่วยทางจิตนะครับผมค่ะครับเนาะเขาป่วยทางจิตเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลสวนปูงครับแล้วไม่รู้ขาดยาด้วยหรือเปล่านะคะใช่พอทราบนี้เอาแล้วยังไงเขาก็บอกว่าเนื่องจากว่าภรรยาเขาเนี่ยได้พาเด็กสองคนเนี้ยไปที่เด็กชายซันทีโน่กับเด็กชายจีวานี่เนี่ยซึ่งอายุ4ขวบและ2ขวบครับน่ารักมากครับผมส่วนคุณแม่นี่ก็อาการที่เสียทางจิตก็เลยนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยแล้วก็ไม่มีตังค์เลยค่ะก็เลยแล้วยังไงแล้วบอกแล้วคุณชื่ออะไรเขาบอกเขาชื่อแม็กซ์แล้วเขาถามเขาบอกว่าเขาได้แจ้งความหรือยังเขาก็บอกว่าเขาไปได้แจ้งตามท้องที่สถานีท้องที่ทั้งหมดแล้วค่ะคือเลยได้ทราบเลยนะว่าสถานีท้องที่ที่สารพีเนี่ยก็จะมีโรงพักแม่ปิงและโรงพักสารพีเขาก็ได้ไปแจ้งความไว้หมดแล้วส่วนทางกองเมืองเขาก็ไปแล้วค่ะทั้งหมดแจ้งไว้ทั้ง3ที่แล้วก็ไม่ได้ความเพิ่มหน้าอะไรเลยคือปองไปปุ๊บเนี่ยตำรวจเขาก็ทราบว่ามันไม่ได้เป็นกรณีเคสของคนหายอ้าวทำไมล่ะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคือเป็นแม่พาไปไม่ได้เป็นหายไม่ได้โดนลักพาตัวเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ได้ไหมแล้วยังไงแล้วก็มาเขาจะส่งข่าวต่อไปคือแม่เขาก็เลยออกมาด้วยอาการที่ว่าคือผิดหวังอ่ะคือในใจเราเนี่ยความรู้สึกว่าคือไปโรงพักปุ๊บเนี่ยคือไม่มีเจ้าหน้าที่ไปส่งสายสืบออกมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเจ้าหน้าที่นะแต่ว่าความรู้สึกเราเนี่ยถ้าเราเป็นพ่อเนี่ยสมมติว่าถ้าลูกหรือหลานเราหายเนี่ยเราไปแจ้งความปุ๊บเนี่ยเขาน่าจะส่งสายสืบมาพร้อมกับเรา
ซึ่งมีอำนาจหน้าที่สามารถไปตรวจไปขอดูขอค้นอะไรจากใครเงี้ยที่เราสงสัยครับขอดูวงจรปิดขอดูอะไรเงี้ยครับเออแต่ทีนี้เขาไม่ส่งมาจากนั้นก็บอกว่าให้แม็กไปก่อนเพราะแม็กเห็นว่าหายไปสักวันร่วมวันแล้วเขาก็เลยปั่นจักรยานกลับไปอีกก็ไม่ได้ความไม่ได้คำตอบจากเจ้าหน้าที่อีกเขาก็เลยเริ่มเกิดอาการแบบแอนตี้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะเขาก็มาเล่าให้ฟังจากนั้นมาเขาก็ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านต่างๆที่ข้างทางที่เขาเดินมาเนี่ยวันแรกๆน่ะเขาจะใช้เดินเอาแล้วก็มีเป้ใบหนึ่งมีน้ำฝาขวดหนึ่งหรือคอมเตอร์ด้วยเนี่ยบางทีนะพอหลังจากนั้นมาปุ๊บชาวบ้านเริ่มรู้จักเขามากขึ้นมากขึ้นจนคนแถวถนนต้นยางสารพีเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าฝรั่งคนนี้เดินตามหาลูกเขาก็เลยให้ยืมจักรยานมั่งบางคนก็ให้ยืมมอเตอร์ไซค์บางคนก็ช่วยพาไปหาอย่างมอพอไปก็ไม่เคยเจอเลยผมก็พอมาหลังจากนั้นพวกผมก็เลยเอางี้ไปหาตำรวจท่องเที่ยวกันละกันครับพอพาไปหาตำรวจท่องเที่ยวที่นครพิงไอตรงภูพิงฮะตรงอินโดนีเซียค่ะเมื่อผมไปเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวก็บอกว่าเขาช่วยได้แค่แชร์เฟซกับลงไลน์เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะรับแจ้งความได้แล้วเขาก็ไม่รู้จะออกตามหาให้ยังไงเพราะว่าผู้หญิงคนนี้บ้านอยู่บุรีรัมย์เขาก็โทรตามให้แต่ก็ไม่มีเขาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงตอนนี้ผมก็เลยพาเขาไปหาที่พึ่งสุดท้ายก็แล้วกันไปไหว้ครูบาศรีวิชัยพอไปไหว้ครูบาศรีวิชัยประชาชนที่เขาอยู่ตรงนั้นพอผมเอารูปภาพตรงนี้ไปวางเหมือนเรามีความเชื่อเนาะคนไทยอ่ะของเนี่ยครูบาท่านคงจะช่วยได้อ่ะเอารูปภาพของเด็กๆน้องสองคนเนี่ยไปวางแล้วก็ให้เขากราบซึ่งฝรั่งเนี่ยความที่เขาไม่เคยไหว้พระหรือไม่เข้าศาสนาเราอยู่แล้วเนี่ยแต่เขายอมวันนั้นเขาบอกมันเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเขาเขายอมเขาก็เลยกราบไหว้ครูบาแล้วก็ร้องไห้คนแถวนั้นเห็นเลยขอไปช่วยเหลือด้วยหลายคนเลยได้กระจายภาพออกไปค่ะเพื่อนครับผมช่วยกระจายภาพกันให้เลยบอกเดี๋ยวจะช่วยให้ก็เล่าให้เขาฟังว่าตอนหลังจากนั้นกลับมาเขาก็ปั่นจักรยานทุกวันเพื่อตามหาลูกกับเมียใช่ครับผมแล้วเนื้อตัวเขาเนี่ยโดนยุงกัดรู้สึกว่าโดนยุงกัดด้วยแดงเต็มตัวเลยคุณแดงคะสำหรับนายในแม็กที่เป็นชาวเยอรมันคนที่ตามหาลูกกับเมียเนี่ยนะคะเขามีพาสปอร์ตหรือว่ามีเอกสารอะไรที่มีครบหมดทุกอย่างอ๋อมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยครับแม้กระทั่งใบส่งตัวภรรยาเขาที่ไปโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่รับแจ้งความเหรอคะเขาก็คงแค่ลงบันทึกประจำวันแต่ไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยนะเพราะว่านี่ผ่านมา3อาทิตย์แล้วคือความรู้สึกของผมเนี่ยตอนนี้ผมขอใจเป็นกลางว่าเออในแม้คุณจะทะเลาะกับภรรยาคุณยังไงก็ช่างนะผมไม่สนใจแต่รู้แต่ว่าเด็ก2คนเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดียังไงเขาพูดกับตำรวจเขาอย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคุณเขาก็กระติบไม่ให้แม็กเห็นนะเขาบอกพี่ไม่ต้องไปเดือดร้อนเลยมากหรอกผมมีทะเลาะกันเดี๋ยวเขาพามาคืนแต่ผมเจอหลายคนแล้วครับถ้าเป็นอย่างนี้อีกละถ้าเป็นแบบไปตกทุกข์ตัวยากหรือไปนอนกลางถนนหรือเป็นอะไรตายเนี่ยออกข่าวแล้วคุณเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีตกลงยังไงเนี่ยผมมานี่เพื่ออะไรผมไม่เป็นไรครับพี่ผมแม่เขาก็เลยสายหัวแล้วก็เดินออกแบบยอมเสียมารยาทอ่ะผมก็เลยตามเขาออกมาเลยบอกไม่เป็นไรจะช่วยผมก็เลยช่วยกันชาวสารพีประชาชนข้างทางที่แม้กระทั่งคุณหมออะไรเนี่ยทุกคนจะช่วยสื่อกันทุกคนเลยแต่ก็ไม่ได้วิแววเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพื่อนของคุณแม็กเนี่ยได้ข่าวบอกว่าที่สุบินที่หญิงแฟนเขาเนี่ยนะมาอยู่แถวสารพีค่ะเขาเลยมาตะลอนตะเวนถามแล้วก็ขี่จักรยานทุกวันเลยสามอาทิตย์แล้วเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนเราก็เป็นแฟนไร้ดียังไงก็ไม่รู้เพราะคุณแม่ป่วยทางจิตก็ไม่รู้ว่าเด็กจะอยู่ยังไงอะไรยังไงค่ะคุณแดงคะเด็กสองคนนี้คือเรียนในโรงเรียนที่เมืองไทยเหรอคะเมืองไทยครับผมเพราะว่าเขาหมดสัญญาไปเมืองไทยแล้วเนี่ยผมทีแรกผมว่าจะไปทางสถานทูตแต่ว่าได้รับคำแนะนำบอกว่าที่ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาโอนสัญชาติเป็นคนไทยเด็กที่มีสัญชาติไทยไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ผมก็ช่วงนี้เอายังไงกันดีอะไรเนี่ยก็เลยหมดปัญญาพอดีมาดูรายการติดตามรายการระวังภัยของทางรายการเนี่ยครับครับขอบคุณมากค่ะมีประโยชน์มากๆเลยเป็นแสงสว่างสุดท้ายแล้วน่าจะช่วยได้อย่างน้อยกระจายภาพไปเออใครเห็นผู้หญิงคนนี้เด็กนี้อะไรเงี้ยทางรายการคงต้องช่วยได้แน่เลยก็เลยขอความช่วยเหลือเนี่ยครับผมได้ค่ะเพราะว่าทางทีมงานเราก็ได้รับภาพของน้องที่มีการแชร์ว่าเป็นคนหายเนี่ยมาสักวัน2วันแล้วเนาะนะคะแล้วก็กระจายให้ทางเครือข่ายของเราเนี่ยช่วยกัน
ดูด้วยนะครับนะคะแล้วก็ถึงได้ติดต่อคุณแดงมาเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเราจะช่วยอีกหนึ่งแรงในการที่จะแชร์เพื่อที่จะหาข้อมูลกับเด็กทั้งสองคนนี้ให้ด้วยนะคะคุณแดงรักษาตู้เลยโอ้โหโมทนาสาธุแล้วทางคุณพ่อของเด็กเนี่ยคุณแม็กซ์เนี่ยนะครับเวลาสื่อสารกันนี่แกพูดไทยได้บ้างไหมครับนิดหน่อยครับเราสรุปแล้วเราว่าไม่ได้ดีกว่าคือมาอยู่เมืองไทยนานแล้วแต่ว่าก็ยังพูดไทยไม่ได้ไม่ได้ครับผมค่ะแต่ก็พอรู้เรื่องบ้างแล้วก็เอารูปทั้งภรรยากับลูกๆเนี่ยไปตระเวนหาตามที่ต่างๆใช่ใช่มีใบจับกันจนยับจนอะไรครับก็เดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเขาได้ยังไงนะก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ด้วยสัญชาตญาณมนุษย์และคุณธรรมเราเนาะเราจะไปต่างบ้านต่างเมืองเพราะเขามานี่เขาพูดไทยไม่ได้อะเรารู้สึกของเราเข้าใจเลยว่ามันไม่รู้จะไปพูดไปอธิบายความในใจให้ใครฟังได้ไประบายความที่สุดใจให้ใครฟังได้เนี่ยเราก็เลยช่วยเขาเต็มที่ครับผมในลูกสองคนโอ้คนเล็กสองขวบกำลังน่ารักเลยน่ารักครับน้องต้องช่วยกันเต็มที่นะครับเพราะว่าเด็กก็ดูจริงๆแล้วถ้าใครพบเห็นเนี่ยผ่านไปเนี่ยน่าจะแบบสะกิดแบบสะดุดตาเลยล่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กชาวต่างชาติที่แบบชัดเจนมากนะครับเอาละค่ะยังไงให้กำลังใจคุณแดงแล้วก็ต้องขอบคุณในความมีน้ำใจที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะครับผมกราบขอบพระคุณทางรายการมากๆเลยครับผมค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะก็นะนึกถึงใจพ่อเป็นชาวต่างชาติด้วยมาเราต้องมาแบบในเนี้ยในเมืองไทยพูดไทยก็ไม่ได้ก็คงต้องลำบากนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราช่วยเพราะว่าวันนี้เราก็ได้พยายามที่จะแชร์ไปในเครือข่ายของเราภาพของเด็กภาพของคุณแม่นะครับที่หายไปครับก็จะได้ช่วยกันหารวมไปถึงเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สารพีเชียงใหม่หน่อยเพราะว่าการที่คนหายไปเนี่ยต่อให้เป็นคุณแม่พาไปแต่ว่าคุณแม่เขามีประวัติคือเพิ่งจะออกมาจากการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบำบัดอาการทางจิตแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มียาทานไหมยังต้องพบคุณหมออยู่หรือเปล่าเกรงว่าจะดูแลยังไงใช่ค่ะนี่คิดถึงไปถึงข่าวที่เราเพิ่งเล่ากันไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงตอนตีหนึ่งที่ว่ามีอาการทางจิตเหมือนกันสุดท้ายเครียดฆ่าตัวตายหวังว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นคงจะไม่เลวร้ายขนาดนั้นนะพบเห็นนะครับอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็แจ้งมาได้นะครับทางเครือข่ายระวังภัยหรือว่าแจ้งกับมีเบอร์ไหมวันนั้นได้เบอร์คุณแดงอยู่เบอร์คุณแดงนะคะหรือว่าแจ้งมาใน Facebook เครือข่ายก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงญาติของคุณสุภาพสตรีที่เป็นภรรยาเนี่ยถ้ากลับไปอยู่บ้านยังไงถ้าไม่เจอกันหรือจะเลิกกันบอกหน่อยว่าลูกยังสบายดีแค่บอกว่าเด็กเป็นยังไงบ้างแค่นั้นนะคะก็ติดต่อกับทางคุณแม็กใช่นะครับนะคะยังไงก็พูดคุยกันดีกว่าไม่ว่าชีวิตคู่จะดำเนินต่อไปหรือเปล่ายังไงก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุยกันแต่ว่าเด็กๆเนี่ยต้องไปเรียนหนังสือนะคะครับเนาะยังคงต้องการความรักความอบอุ่นแล้วก็การดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากผู้ปกครองค่ะครับวันนี้ก็เวลาหมดอีกแล้วยังมีคลิปหลงเหลืออยู่เลยอ่ะพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นต่อได้ไหมคะก็ยังมีอีกหลายคลิปที่เป็นประโยชน์มากนะครับก็คงต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับก็มาติดตามกันต่อนะครับก็เราสองคนก็อยู่กับคุณผู้ชมไปตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทุกคืนตีหนึ่งถึงตีสองมีเรื่องอะไรก็โทรเข้ามานะครับครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันตอนตีหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ